ยาย่าให้สัมภาษณ์กับโต๊ะข่าวบันเทิงเป็นครั้งแรกเลยนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยหนุ่มณเดชน์ค่ะหลายคนจะจำกันได้ทำโปรเจกต์วันวาเลนไทน์ให้กับยาย่าโอ้โหใหญ่โตเป็นสื่อนะคะที่ไปติดรูปคู่ไม่ว่าจะเป็นที่ห้างสรรพสินค้าหรือว่าบนทางด่วนแล้วก่อนหน้านี้ณเดชน์ออกมาให้สัมภาษณ์ไปแล้วทีนี้ค่ะตายาย่าบ้างแล้วแล้วก็เราก็ได้สัมภาษณ์เป็นที่แรกนะคะยาย่าจะรู้สึกอย่างไรและที่มีคนบอกว่าขนาดวาเลนไทน์ยังขนาดนี้ขอแต่งงานจะขนาดไหนไปฟังยาย่าค่ะยิ่งใหญ่ดีค่ะเขาบอกล่วงหน้าไหมว่าจะทำให้อะไรยังไงหรือว่าไม่ค่ะไม่ค่ะก็รู้พร้อมทุกคนเห็นครั้งแรกจากไหนเอ่ยทำงานอยู่ค่ะเหมือนแบบทุกคนก็แซวเรื่องแบบบิลบอร์ดก็อะไรเหรอรู้สึกยังไงบ้างก็ทุ่มเทดีค่ะแล้วได้ถามพี่ทำไมว่าแบบทำไมยังไงถึงทำให้อะไรอย่างนี้ถามเขาบอกว่าเขาอยากทำให้แค่นั้นเลยค่ะ simple มีอะไรตอบแทนไหมล่ะโอ้ทุกวันคือ Valentine's Day มีคนแซวอีกบอกว่าขนาดวาเลนไทน์ยังขนาดนี้ขอแต่งงานจะขนาดไหนโอ้ยเอาให้ถึงวันนั้นก่อนค่ะจริงๆหนูเป็นคนซิมเปิลค่ะแค่ทำเน้นๆหน่อยๆก็แฮปปี้แล้วนี่แต่หน่อยก็แฮปปี้แล้วแต่ยาย่าไม่ได้ไปถ่ายรูปกับสื่อที่ณเดชน์ทำให้นะเพราะว่าแค่วันเดียวเท่านั้นแล้วยาย่าติดงานถ่ายละครอยู่ไม่ต้องรอให้ถึงวันขอแต่งงานพรุ่งนี้วันเกิดรอจับตาดูกันดีกว่า